ยังอยู่กันบนถนนนะคะแต่ว่าครั้งนี้เล็กลงมาหน่อยเป็นถนนในหมู่บ้านแล้วก็ไม่ได้มีรถใหญ่ด้วยครั้งนี้เป็นฝูงวัวเยอะมากเลยเดินผ่านเจ้าของเขากำลังต้อนนะคะกลับข้อของเขาระหว่างนั้นหนึ่งในนั้นมันมีวัวแม่ลูกอ่อนอยู่ด้วยเจ้าของฟาดเข้าไปที่บั้นท้ายของน้องหลังจากนั้นเกิดโมโหค่ะหันกลับมาขวิดเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์แม่ลูกขี่ผ่านมาก็หันไปขวิดเขาด้วยค่ะทั้งหมาหนีกันกระเจิดกระเจิงไปหมดเลยหมายังหนีอ่ะหมาก็ต้องหนีพี่บอลเพราะมันหันไปขวิดน้องหมาด้วยคือมันเป็นจังหวะที่เจ้าของเขากำลังต้อนวัวฝูงนี้เพื่อที่จะกลับเข้าคอกระหว่างนั้นวัวตัวเนี้ยสีขาวๆมันเป็นแม่ลูกอ่อนอ๋อมีลูกเล็กใช่ไหมมีอารมณ์อ่อนไหวอยู่แล้วเจ้าของเขาเห็นว่ามันเดินไม่ค่อยตรงทางจะเดินลงไปที่กลางถนนเขาก็เลยใช้ไม้ฟาดไปทีหนึ่งพอฟาดเท่านั้นแหละเสียงดังอยู่นะด้วยความโมโหมันก็เลยหันกลับมาแล้วขวิดเจ้าของคือขวิดไปแล้วทีแรกเจ้าของเขาล้มไปแล้วในพุ่มไม้พยายามที่จะหันกลับมาขวิดอีกรอบหนึ่งระหว่างนั้นรถมอเตอร์ไซค์เขาขี่ผ่านมาพอดีมันก็เลยเบี่ยงเบนจุดสนใจแล้วมอเตอร์ไซคันนี้เป็นแม่ลูกด้วยน้องก็ยังเล็กอะค่ะเพราะมันเห็นมอเตอร์ไซคันนี้สงสัยจะได้ยินว่าเสียงดังก็เลยหันหน้ากลับมาขวิดมอเตอร์ไซค์จนมอเตอร์ไซค์เขาล้มแม่ลูกก็วิ่งหนีลงมาจากรถแต่พอจังหวะที่วิ่งหนีลงมามอเตอร์ไซค์เหมือนเครื่องมันจะยังค้างอยู่ได้ยินเสียงไหมมันเบิ้ลบึ้น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 น่าจะยังเร่งเครื่องอยู่น้องวัวก็น่าจะตกใจจากเสียงเหมือนกันก็เลยหันกลับมาอีกรอบนึงระหว่างนั้นน้องหมาตัวนั้นสีดำๆยืนอยู่ข้างกำแพงไม่ได้รู้อีโนอีเน่กับเขาด้วยด้วยความโมโหก็เลยซวยไปเลยค่ะวิ่งเข้ามาแล้วก็ขวิดหมาเข้าไปด้วยอีกตัวนึงอะนะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งพื้นที่ของหมู่5ในตำบลด่านขุนทดอำเภอด่านขุนทดนครราชสีมาไปสอบถามทางน้องแก้วเป็นลูกสาวของเจ้าของวัวตัวนี้เล่าให้ฟังว่าแม่ซื้อวัวตัวนี้มาจากเจ้าของซึ่งก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยแหละค่ะเลี้ยงมาได้แค่2เดือนเท่านั้นเองวันเกิดเหตุแม่วัวเพิ่งจะคลอดลูกไปแม่ของเขาก็เลยพาเดินขึ้นถนนเป็นครั้งแรกระหว่างที่เดินแม่ใช้ไม้ตีตามคลิปเลยเพื่อไม่ให้วัวตัวนี้เดินมากลางถนนเพราะว่าก็กลัวรถจะชนด้วยทำให้วัวตัวนี้โมโหแล้วก็ไล่ขวิดตามคลิปที่เห็นเลยล่าสุดตอนนี้อาการของคุณแม่ปลอดภัยได้รับบาดเจ็บไม่มากหลังจากเกิดเหตุน้องไปแล้วค่ะแม่ขายให้กับเจ้าของเดิมไปแล้วขายคืนให้กับเจ้าของเดิมไปด้วยพร้อมกับลูกที่เพิ่งคลอดไปด้วยคงจะเลี้ยงต่อไม่ไหวแล้วฝังใจอ่ะเพราะน้องดูพยศดูคุมยากไงเขาเพิ่งจะเลี้ยงแค่2เดือนเองเลยน่าจะมีความฝังใจนะคะส่วนรถมอเตอร์ไซค์ที่รับที่โดนวัวตัวเนี้ยขวิดแล้วก็เหมือนมันทับไปทิ้งด้วยเนี่ยน่าจะเสียหายหนักอยู่เหมือนกันเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องไปเจรจากับทางเจ้าของแต่ตะกี้ภาพมันตัดไปก่อนน่ะไอ้หมาน่ะมีรายงานว่าขวิดหมาด้วยนั่นน่ะดีตายไปยังอ่ะอุ้ยน้องหมาปลอดภัยพี่อ้าวเหรอฮะคิดดูขนาดหมาตัวใหญ่ๆอ่ะเนี่ยอยู่ในกรงไปต้นน่าจะจำฝังใจเหมือนกันน่ะเขายังกลัวเลยใช่แล้วแบบพยายามแบบปีนกำแพงหนีวัวไม่ได้รับบาดเจ็บมากค่ะน้องหมาตัวนี้ปลอดภัยใช่ไหมใช่อยู่ในกรงปลอดภัยดีนะครับโชคดีไปเดาใจยากจริงนะจริงช้างม้าวัวควายเนี่ยคุณผู้ชมอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะครับ